สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณค้ำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาอดีตนักเขียนในนิตยสารฟิล์มแอนด์สตาร์ส DNA และ Pop Magazine รวมทั้งเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารชายรักชายชื่อ Deep Magazine ด้วยนะครับบางท่านอาจจะรู้จักแต่ส่วนใหญ่ก็คงจะไม่รู้จักหรอกเพราะว่าเป็นนิตยสารเล็กๆออกมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆตอนนั้นพี่โอก็ทำคอลัมน์เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับชีวิตเศร้าชาวเกย์ซึ่งไม่ใช่ลุงหนวดนะครับแต่ว่าอีกชื่อนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบจดหมายของคนที่มีปัญหาชีวิตเศร้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายรักชายในอดีตซึ่งอดีตของพี่โอเนี่ยมันแค่20ปีที่ผ่านมายุคนั้นเมื่อประมาณปี2540กว่าๆสังคมก็ยังไม่ต้อนรับและยังบูลลี่ยังเห็นความแตกต่างยังเหยียดคนกลุ่มชายรักชายพอสมควรแล้วเรื่องนี้ย้อนกลับไปถึงปี2510สมัยนั้นยิ่งยากกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับใครที่เกิดทันปี2510ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่พี่โอก็คงต้องเรียกคุณพี่นะครับเพราะว่าคุณพี่ต้องอายุเกิน60แน่นอนพี่โออายุยังไม่ถึงนะครับก็แต่พี่โอก็เกิดมาไม่ทันยุคนี้จำความไม่ได้ด้วยประวัติของสีดาตามที่ได้อ่านมาแล้วก็ในเพลงของพี่แจ้และในหนังเรื่องนี้มีความแตกต่างกันพอสมควรเราเกิดไม่ทันแล้วสมัยนั้นเนี่ยสื่อมวลชนเองก็ยังคงเขียนข่าวด้วยการได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เอามาเขียนเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังมานั้นมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องนี้เราต้องใช้วิจารณญาณว่าตรงไหนจริงตรงไหนไม่จริงนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือสีดาเป็นลูกชายคนที่สองเป็นลูกคนที่สองเป็นลูกชายคนเดียวพี่น้องห้าคนคนอื่นเป็นผู้หญิงหมดเลยพ่อก็มีฐานะดีบ้านนี้มีฐานะดีแม่เป็นถึงหม่อมหลวงด้วยซ้ำนะครับบ้านนี้มีฐานะดีแต่ในเพลงของพี่แจ้คืออยู่บ้านเช่าอันนั้นก็คือพี่แจ้ก็ไม่ใช่ละครอบครัวอบอุ่นมากสีดา อยู่ท่ามกลางผู้หญิงก็เลยจิตใจเบี่ยงเบนไปทางผู้หญิงแต่ครอบครัวก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเลยครอบครัวอบอุ่นซึ่งผิดปกติมากของยุคนั้นสมัยนั้นนะครับใครที่เกิดมาเป็นเกย์เป็นกระเทยเนี่ยพ่อแม่แทบจะไล่ออกจากบ้านหรือว่าตัดขาดตัดจากครอบครัวสีดาอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นสีดาอยากเรียนนาฏศิลป์ก็ได้เรียนแล้วก็สีดามีความสวยมากเขาว่าสวยถึงในระดับที่ไม่มีใครไม่มีสาวประเภท2คนไหนในยุคนั้นสู้ได้เลยคือปัจจุบันนี้ถ้าเราเห็นมิสทิฟฟานี่หรือว่าเราเห็นสาวประเภท2ทั่วไปทุกคนสวยหมดแล้วแต่ยุคนั้นหาสวยได้ยากมากสวยถึงขั้นเกินหน้าผู้หญิงยิ่งหายากเข้าไปใหญ่แต่ว่าสีดาซึ่งชื่อจริงชื่อประโนทนะครับทำได้แล้วการร่ายรำผลงานของสีดาเนี่ยผลงานของประโนทเนี่ยก็เหนือชั้นกว่าคนอื่นทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไปเลยแต่เรื่องจริงของสีดาก็คือสีดาหลงรักผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นทำให้สีดาเสียใจมากถึงกับขั้นฆ่าตัวตายคนแรกชื่อสมบูรณ์นะครับเขาตามข่าวว่าครองรักกันถึง8ปีแต่ว่าในหนังสมบูรณ์มาแป๊บเดียวแทรกนิดนึงพี่โอมีโปสเตอร์แจกนะครับเรื่องสีดาขอบคุณ M39 อ้าวไม่มีโลโก้ M39 มีแต่โลโก้สปอนเซอร์นะครับแปลกใจเหมือนกันในหนังมีกล่าวถึงธนาคารออมสินนี่ไม่เท่าไหร่แต่กล่าวถึงศรีสวัสดิ์วิทยาคารที่เงินติดล้อนี่ด้วยเนี่ยในสมัยนั้นยุคปี2510เหตุการณ์ของสีดาเกิดขึ้นในปี2510ยังไม่มีสีสวัสดิ์นะพี่โอจำได้มาเป็นสปอนเซอร์ให้รางวัลตอนสีดาประกวดชนะได้ยังไงก็ไม่รู้มีแจกหลายใบด้วยกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจใน Facebook โอเคนิติเทพนะครับคุยต่อเรื่องราวประวัติของสีดาหลังจากที่หลงรักผู้ชายคนแรกฆ่าตัวตายไปแล้วแล้วก็ได้ทำการได้ช่วยชีวิตทันฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ได้เจอกับความรักครั้งใหม่กับน้องชีพหรือชื่อสมชายนะครับสมชายนี่เป็นคนดีมากดีเหลือเชื่อแต่ก็ความที่สีดาเป็นคนประเภทนี้
เป็นในหนังนะครับนี่พี่โอพูดถึงในหนังขอพูดคลิปนี้สปอยทั้งหมดแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกินการคาดเดาอยู่แล้วเรื่องมันก็ต้องดำเนินไปตามความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์จริงถึงแม้จะมีอะไรบางอย่างมาตกแต่งพอสมควรเพื่อความเป็นหนังแต่สิ่งที่ตกแต่งเนี่ยทำให้พี่โอคิดว่ามันดีหรือไม่ดีเดี๋ยวจะพูดตอนท้ายนะครับเหตุการณ์ในปี2510สีดาเสียชีวิตตอนอายุ29หลังจากที่เข้าใจว่าผู้ชายคนนี้ไปมีผู้หญิงคนอื่นแต่ในหนังแสดงให้เราเห็นว่าสีดาเข้าใจผิดจริงๆแล้วเขาไปทำงานรับส่งเมียน้อยของเสียสีดาเข้าใจว่าเมียน้อยของเสียคือเมียน้อยของชีพแล้วสีดาเข้าใจผิดก็เลยไล่ชีพออกจากบ้านชีพก็คิดว่าสีดาไม่ต้องการแล้วชีพรักสีดามากและทำตามคำสั่งทุกอย่างของสีดาเป็นผู้ชายที่เหมือนกับเป็นทาสนะครับคือชีพเนี่ยเป็นแค่ชนชั้นล่างเป็นคนขับแท็กซี่ไม่รู้หนังสือแต่เขารักสีดามากตั้งแต่เห็นสีดารำตั้งแต่เห็นความสวยของสีดาแล้วก็ไม่ใส่ใจด้วยว่าเป็นผู้ชายด้วยกันเขารักมากแต่แล้วเขาก็ไปทำงานเพื่อที่จะเก็บเงินเก็บทองมาซื้อชุดให้สีดาซึ่งตามข่าวจริงบอกว่าครอบครัวนี้รวยอยู่แล้วก็ค่าชุดนั้นก็น่าจะไม่เดือดร้อนนะครับแต่ว่าในหนังก็อาจจะทำเพื่ออรรถรสในการรับชมเพื่อให้เห็นว่าชีพเป็นคนดีไม่ได้นอกใจเลยและชีพไม่รู้หนังสือจึงทำให้ขับรถหลงอยู่บ่อยๆแล้วก็มาช้ากว่าเวลาเสมอจึงทำให้สีดาหรือประโนดซึ่งมีความหึงหวงรุนแรงอยู่แล้วตั้งแต่ผิดหวังกับผู้ชายคนแรกแล้วก็คิดว่าผู้ชายคนนี้คือเธอทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งไงคนรอบข้างเหมือนกับเป็นเบี้ยล่างของเธอตลอดแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่ถูกตามใจขนาดเพื่อนที่รักกันมากมาด่าว่าในเรื่องที่เธอทำงานเสียยังตบเพื่อนได้เลยทั้งที่ตัวเองผิดแต่เพื่อนก็ยังรักเพราะความเก่งของสีดาทำให้หาเงินได้นะครับอันนี้พี่โอพูดเองนะไม่ได้ในหนังเขาก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้สีดาก็เลยเข้าใจว่าชีพตามความคิดของพี่โอเหมือนกันชีพเนี่ยต้องเหมือนกับเป็นแมวเหมือนกับต้องอยู่กับสีดาตลอดไปและต้องทำตามคำสั่งตลอดไปแต่ที่จริงแล้วชีพออกไปข้างนอกก็ทำเพื่อสีดาทั้งนั้นนะครับสีดาก็ค้นพบว่าตัวเองเข้าใจผิดที่ไล่ชีพออกไปชีพก็ไม่กลับมาเลยเพราะว่าสีดาไล่ออกไปแล้วแล้วเขาก็ทำตามคำสั่งคือไม่กลับมาเลยสีดามารู้ทีหลังว่าชีพเป็นคนดีขนาดไหนรักเธอมากขนาดไหนเธอก็เสียใจในความผิดของตัวเองนี่เป็นครั้งแรกที่สีดารู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นผิดก่อนหน้านี้เธอไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอผิดเธอโทษคนอื่นว่าผิดตลอดหลังจากที่พบว่าตัวเองผิดอย่างรุนแรงที่สุดแล้วเธอก็ฆ่าตัวตายชีพกลับมารู้ว่าสีดาสำนึกผิดแล้วมาขอโทษดีใจมากกลับไปหาพบว่าสีดาตายแล้วชีพเสียใจมากชีพก็ตายตามจึงเกิดเป็นตำนานรักโลงคู่ที่หัวลำโพงวัดหัวลำโพงนะครับเป็นเรื่องเศร้ามากเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้สะพานรักสารสินซึ่งก็จะเป็นหนังเรื่องต่อไปของพี่เอกชัยศรีวิชัยเหมือนกันพี่โอดูเรื่องนี้แล้วพี่โอก็คิดว่าพี่เอกชัยศรีวิชัยทำได้ดีมากและพี่โอเชื่อว่าเขาเป็นศิลปินพอเพียงเป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักดนตรีเป็นทั้งโปรดิวเซอร์ทำได้ขนาดนี้และนำเสนอออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยต่อไปเชื่อว่าเอกชัยศรีวิชัยได้เป็นศิลปินแห่งชาติแน่นอนนะครับในเรื่องยังมีศิลปะของการแสดงโขนการแสดงรำซึ่งพระเอกของเราหรือว่านางเอกนี่แหละนีโน่สุทธิรักษ์อันนี้เหลือเชื่อมากเลยเพราะว่าเขาคือคนเดียวกับพี่บิ๊กในเรื่องอีหล่าเอ๋ยไม่น่าเชื่อว่าจะดูแล้วเป็นคนละคนกันขนาดนี้พอมาอ่านชื่อแล้วพี่โอตกใจเฮ้ยคนเดียวกันดีมากแสดงได้ดีมากน่าจะได้รางวัลนะส่วนน้องชีพนี่ก็หล่อมากเลยนะครับเป็นคนที่น่ารักมากส่วน
คู่รักอีกคนหนึ่งที่ทิ้งไปคนแรกชื่อสมบูรณ์น่ะคนนี้มีฉากเปลือยทั้งตัวด้วยถ้าใครอยากเห็นของสมบูรณ์ก็ไปดูได้ในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าสำหรับสีดากับชีฟนี่ไม่เห็นเลยใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวปิดมิดชิดบางฉากก็มีผ้าห่มด้วยเราก็พลาดไปที่จริงแล้วน่าจะให้ตัวเอกถอดหมดบ้างนะอาจจะเป็นความหวังของคนที่อยากดูหนังเกย์ LGBTY นะครับก็อยากจะเห็นฉากเลิฟซีนซึ่งเรื่องนี้มีน้อยมากแล้วก็อยากจะเห็นมุกตลกเกย์ๆมุกตลกกระเทยกระเทยซึ่งเรื่องนี้ก็มีน้อยเหมือนกันแต่ว่ามีมา 2-3 มุกมันก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกคำว่ากระเทยนี้สะกดกอไก่สระอะสระเอททหารยอยักษ์นะครับพี่โอขออนุญาตพูดเรื่องภาษาไทยด้วยไม่ใช่คำว่ากระเทยมีหลายเรื่องซึ่งเป็นหนังกระเทยหนังเกย์พูดผิดเสมอกระเทยกอไก่สระอะถูกแล้วจำไว้ครูสอนภาษาไทยสอนพี่โอประจำว่ากะเทยและกะรีเป็นได้เลยไม่ต้องรอนะครับไม่หมายความว่าเขียนได้เลยเขียนกอไก่สระอะได้เลยไม่ต้องมีรอเรือพูดเล่นพูดเล่นนะที่บอกว่าเป็นได้เลยแต่ว่าถ้าใครจะเป็นก็เราก็ไม่ว่ากันนะครับดาราในเรื่องนี้นอกจาก3คนที่เป็นตัวหลักคู่รักของเรื่องแล้วก็มีคุณพ่อแสดงดีมากคุณแม่ก็แสดงดีมากคุณแม่นี่เรื่องจริงเขาว่าเป็นหม่อมหลวงด้วยและคุณครูก็แสดงดีมากสีดาโดนไล่ออกจากโรงเรียนเนื่องจากปัญหาผู้ชายปัญหาการรับงานนอกอะไรนี่แหละแล้วก็แต่คุณครูก็ยังอุตส่าห์แอบสอนให้น่ารักมากศิลปะการสอนการรำอะไรนี่มันเป๊ะมากอะครับเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าเสียงดนตรีที่ดนตรีไทยที่แทรกเข้ามานิดนึงในฉากเลิฟซีนกับผู้ชายคนแรกทำให้พี่โอรู้สึกว่าแหมมันดนตรีไทยปกติแล้วดนตรีไทยจะไปใส่ในฉากรำไทยดนตรีไทยชุดโขนพ่อแก่อะไรนี่จะไปอยู่ในหนังผีไทยเป็นส่วนใหญ่แต่เรื่องนี้มาอยู่ในหนังเกย์มันก็แล้วภาพของเราติดมาจากเรื่องนั้นมันก็เลยดูฉากนี้มันออกจะหลอนๆนะครับก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชวนสลดทูซึ่งพี่โอคิดว่าพี่เอกชัยทำได้ดีมากแต่ก็มีหลายอย่างที่พี่โอคิดว่าเป็นการแต่งเติมแล้วก็จะแต่งเติมให้เรื่องนี้ดูสีดาเป็นคนร้ายอยู่คนเดียวพี่โอก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะในข่าวไม่ได้บอกในเพลงพี่แจ้ก็ไม่ได้บอกในเพลงพี่แจ้มีผิดอีกที่หนึ่งด้วยตรงที่สีดาเรียกผู้ชายคนนี้ว่าพี่จริงๆแล้วคนนี้เด็กกว่านะครับเด็กกว่าน้องสาวของสีดาด้วยซ้ำเขาเป็นคนไม่รู้หนังสือให้น้องสาวสอนหนังสือด้วยการที่ทำให้สีดาดูเป็นคนร้ายทั้งเรื่องเลยเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนสวยคนเก่งคือคนถือตัวคนคิดว่าตัวเองถูกคนคิดว่าควบคุมอะไรทุกอย่างได้หมดแล้วคนทุกคนผิดหมดจนขั้นสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายเองเพราะคนพบว่าตัวเองมีความผิดครอบครัวทั้งครอบครัวก็บอกตั้งตลอดเรื่องอยู่แล้วว่ารวมทั้งเพื่อนๆด้วยผู้ชายไม่ใช่เรื่องเสียหายครอบครัวยังอบอุ่นครอบครัวยังมีความรักอยู่แต่ในเรื่องนี้สีดาไม่ได้รักครอบครัวเลยก็แค่เป็นสมาชิกครอบครัวเท่านั้นไม่คิดว่าถ้าขาดผู้ชายไปสักคนหนึ่งยังมีพ่อยังมีแม่ยังมีพี่ยังมีน้องอีก3คนยังมีอีกทั้ง5คนที่ยัง6คนด้วยซ้ำที่ยังรักเธออยู่พอดูแล้วความรู้สึกของเราถ้าเราไม่เคยอ่านข่าวไม่เคยฟังเพลงมาก่อนพี่โอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่นะครับในเรื่องที่สีดารักผู้ชายมากกว่าเพื่อนแต่ถ้าตามข่าวคือตามความคิดที่ได้ฟังข่าวจริงๆซึ่งเห็นข่าวแค่หัวข่าวกับเนื้อข่าวนิดเดียวเนี่ยเราก็จะพอเราได้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้ว50ปีด้วยซ้ำครับ53ปียุคนั้นคนไม่ยอมรับชายรักชายและคนที่ติดผู้ชายขนาดนี้จะมีความหึงมีอารมณ์ที่รุนแรงมากพี่โอก็เชื่อว่าอย่างพี่เอกชัยศรีวิชัยมีความเป็นศิลปินสูงและก็มีอายุที่จะอยู่ในรุ่นนั้นจริงๆน่าจะได้ฟังข่าวเห็นข่าวมากกว่านี้และพี่เอกชัยอยู่ในวงการ
ละครวงการโขนวงการศิลปะวงการร้องเพลงวงการศิลปะแน่ๆน่าจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านักข่าวที่เขียนข่าวในเวลานั้นมากกว่าพี่แจ้และครูสุรพลโทนวนิกอ๋อเพลงสีดาของพี่แจ้ที่ไม่เอามาใช้ในเรื่องนี้น่าจะเป็นเพราะเนื้อหาผิดแล้วก็ไปใช้ทำนองต่างประเทศของวานิซาพราดีด้วยนะครับก็แล้วก็ดีละเรื่องนี้ใช้สิงโตนำโชคเพราะมากแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่พี่โอชอบมากก็คือเพลงที่ร้องโดยพี่เท่อุเทนพรหมมินนอกนั้นมีอีก 2-3 เพลงซึ่งจำไม่ได้ว่าใครร้องนะครับเรื่องนี้ทำให้สีดาดูเป็นคนร้ายมากซึ่งพี่โอคิดว่ามันไม่เหมาะที่จะเอามานำเสนอในเวลานี้มันเป็นอุทาหรณ์แต่ยุคปัจจุบันนี้ทุกคนมีสื่อมีคนรอบข้างที่คอยปลอบใจมากมายหนังเรื่องนี้ทำผิดเวลาถ้าหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นในยุคที่สีดาเพิ่งตายใหม่ๆหรือไม่เกิน20ปีต่อจากนั้นไม่เกินปี2530เรื่องนี้น่าจะแรงพอๆกับเรื่องเพลงสุดท้ายของพิสารอัครเสรณีเลยนะครับแต่เรื่องนี้ทำช้าไป50ปีดูตอนนี้เราก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วก็รู้สึกด้วยว่าทำไมถึงโง่ขนาดนี้กลายเป็นคนที่ดูเรื่องนี้ก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์สีดาหรือประโนดทำให้วิญญาณของสีดาน่าจะไม่เป็นสุขในเวลานี้เพราะทุกคนเห็นว่าเรื่องนี้กลายเป็นสีดาเป็นคนร้ายชีพเป็นคนดีคนดีขนาดนี้ต้องมาตายตามคนที่ร้ายขนาดนี้ดูแล้วก็ไม่ชอบใจแค่ตรงนี้แหละนอกนั้นอย่างอื่นทุกอย่างดีหมดดาราทุกคนแสดงดีหมดบทพ่อบทแม่บทครูบทเพื่อนเพื่อนนี่น่าจะเป็นนักแสดงใหม่นะครับก็ดีหมดพี่โอชอบเรื่องนี้พอใจเรื่องนี้แต่ก็ไม่พอใจเท่าที่พูดให้ฟังนะครับให้เรื่องนี้7เต็ม10ครับอยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวสนุกกับของสะสมและสนุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซคุยกันได้นะครับ facebook.com/oknititep และ nititepok youtube.com/oknititep กดติดตาม subscribe ไลค์วิวแชร์และกดกระดิ่งติดตามกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งได้และถ้าเป็นสมาชิก YouTube Premium หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอยาวๆเอาโทรศัพท์เอ้ยเอาป๊อปคอร์นโค้กเป๊ปซี่เข้าโรงหนังก็เอาออกมาทิ้งให้เขาด้วยเพื่อลดการสัมผัสนะครับหลีกเลี่ยงโควิดที่กำลังจะมาแล้วรอบที่2เราอย่าให้มันเกิดขึ้นนะครับตั้งกาดไว้เยอะๆพบกันในคลิปอื่นๆครับและถ้าใครเป็น LGBTY เป็นชายรักชายเป็นน้องๆคนไหนมีปัญหาเรื่องใดก็แล้วแต่พี่โอเคยทำหน้าที่นี้มาแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วและพร้อมที่จะกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับปรึกษาพี่โอได้แชทคุยได้ใน facebook.com/nititepok ครับพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแต่งได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่กลจริตไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิด2เมตร